แก้วเจ้าทั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มรักษาป่อออกแม่ออกศรัทธาตั้นสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่เวลานี้จุตนจุองค์พร้อมกันนี้ขอถวายความเคารพแสดงความนับถือท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเจ้าอาวาสวัดปากตังสมคีม่อนฤาษีผู้ร่วมสนทนาธรรมประจำวันนี้ด้วยความเคารพอย่างสูงครับเจริญปอนญาติโยมท่านสาธุชนคนดีป่าวิแม่อุ้ยนักศีลนักบุญเท่าแก่น้อยใจหญิงทั้งหลายทุกท่านมาปะกันแล้วเนอมาปะกันแล้วมาแล้วมาแล้วมาปะกันในรายการสารธรรมยามแรง
รายการสารธรรมยามแลงมาปะกันในวันนี้เป็นวันพุทธที่8เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2563วันนี้เป็นวันเดือน10เหนือแฮม3ค่ำพร่ำว่าเป็นวันพุธกลางสัปดาห์แล้วก็เป็นสัปดาห์ที่2ของเดือนกรกฎาคมถ้าเป็นเดือนสากลก็เป็นเดือนที่7ของปีหมายความว่าปี2563นี่ก็ได้กึ่งปีคอนมาตั้งป่ายไปแล้วญาติโยมรายการสารธรรมยามแลงนี้มาปะมาพบญาติโยมทั้งหลายเป็นประจำเวลาบ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปปะกันที่ FM 104.50 สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมตั้งอยู่ที่วัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยการอำนวยการของท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจท่านผู้อำนวยการสถานีพร้อมกันนี้ก็มีที่ 88.25 สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดศรีปันเงินตั้งอยู่ณที่วัดศรีปันเงินตำบลยุวาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ FM 88.25 ในเมตตาปรมีธรรมของหลวงพ่อพระครูสุนทรขันติรัตน์เจ้าคณะอำเภอสันป่าตองเจ้าอาวาสวัดศรีเกิดแล้วก็ท่านอาจารย์เจริญวัดป่าจี้สันป่าตองโดยได้ทำการเชื่อมสัญญาณอยู่ณเวลานี้FM 100.25 สถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝางตั้งอยู่ที่วัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาสำนักวิปัสสนาในเมตตาปรมีธรรมของหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝางเจ้าวาดวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาสำนักวิปัสสนาโดยการควบคุมดูแลท่านอาจารย์จำเริญวัดสันโก้งอำเภอแม่อายได้ดูแลใจใส่ควบคุมเชื่อมสัญญาณอยู่ณเวลานี้ 100.25 ครอบคลุมอำเภอฝางแม่อายชัยประการบัดเจ้าแต่นั้นก็มีที่ 89.50 บ้านทุ่งเรดิโอ 89.50 บ้านทุ่งเรดิโอโดยลุงดมป้าเทียมวันพุทธวงศ์บ้านทุ่งเรดิโอตั้งอยู่ที่บ้านป่าซักตำบลบ้านกลางอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายสามเป็นต้นไปขอบคุณที่บ้านทุ่งเรดิโอตัว FM 98.75 คลื่นธรรมะของชุมชนวัดห้วยตองซักออกอากาศที่วัดห้วยตองซักตำบลขวงเปาอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ในเมตตาปรมีธรรมของท่านพระครูวาปีวรมนิตเจ้าอาวาสวัดห้วยตองซักและพระคุณเจ้าท่านพระชวริตชยวังโสเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคประจำอยู่ที่สถานีได้ตึงปิดตึงเปิดได้ตึงเกาะสัญญาณเชื่อมสัญญาณมอนิเตอร์เฝ้าฟังเงียบไปก็เชื่อมสัญญาณฮื้อแถมใหม่อันนี้ก็ขออนุโมทนาด้วยบัดเราแต่นั้นกับที่ FM 106.25 สถานีวิทยุมนเสียงธรรมมนเสียงธรรมออกอากาศที่วัดบุพพารามตำบลจังเข่งอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ในเมตตาปรมีธรรมของหลวงป้อพระครูมงคลวิสิทธิ์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มเจ้าวาดวัดบุพพารามโดยท่านอาจารย์อุทัยถึงสองรูปได้ดูแลสถานีท่านอาจารย์อุทัยวัดบุพพารามตัว 91.50 ตัววิทยุชุมชนคนนาน้อยอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านโดยท่านพระครูสุจินทร์นันทธรรม
ได้ดูแลเชื่อมสัญญาณให้ญาติโยมได้ยินได้ฟังกันตลอดจนถึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เข้ามาผ่านระบบ Facebook เข้ามาในช่องทาง Facebook ชื่อ Facebook พระครูอภิวัฒนวิกรมญาติโยมจะชมจะพอจะดูว่านั่งจัดรายการอย่างใดก็เข้ามาวันนี้ก็คงจะหันมุมกล้องได้หันตนเดียวก่อนเนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์แห่งตัวนั่นจะแล้วติดหน้าปุ่นก่อนอาตมาก็เฮงช่างละอาการนักอีหลอเข้าห้องผ่าตัดไปแล้วก็ดีละเบเดนี่ก็จะเอามาติดตั้งในอาทิตย์หน้าก่อนก็เลยได้ย้ายมาใช้ห้องทรงแห่งจุดหนึ่งก็ได้หันอาจารย์ธรรมครูสุเมธธรรมเสวีอยู่ก็ทาง Facebook ก็ละบ่ได้เนื่องจากว่ามีผู้ติดตามที่เพิ่นอยู่ไกลเนาะอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศบางทีก็มีผู้ที่ต้องการจะเข้ามาย้อนหลังติดตามเข้ามาอยู่กรุงเทพมหานครก็มีแผ่วต่างประเทศก็มีต่างจังหวัดก็มีก็จำเป็นจะต้องมีช่องทางการถ่ายทอดให้ได้รับชมกันช่องทางแถมอันหนึ่งก็ทาง Facebook ของวัดฝ่ายหินคลื่นธรรมะคลายเครียดก็ดีคลื่นของทางวัดฝ่ายหินก็ดีก็เชื่อมสัญญาณอยู่ก็ขออนุโมทนาแม่สรินทิพย์บุญเลิศอยู่กรุงเทพมหานครธนวัฒน์พุทธงามวัดเก่าเจริญธรรมสุกัญญาแก้วสุยะอันนี้อยู่ห้วยสายตะลี่แม่เดินเพนทิมบังอยู่สันปะตองแม่วังจำลองจันทโพพระธาตุจอมกิติสันทรายสันทรายจังใหม่เฮานี่เนาะนุชชัยแก้วอนุโมทนาติดตามตั้ง104ชัดเจนดีอันนี้อยู่ในเวียงกลางเวียงจังใหม่สุภาพรอุปนันทะนิดหน่อยแสนอ้ายอนุโมทนาแจ้งเข้ามาว่าวันที่12จะไปร่วมทำบุญเรเนอร์ว่าอนุโมทนาสาธุวรพรสุขเกษมเวียงทองติดตามตั้งคลื่น4ปันเงินเสียงใสชัดเจนดีมากรายงานหือทราบอันนี้สาธุเนอะโยมมาได้บอกว่าอยู่บ้านไหนแต่ติดตามตั้งคลื่น 88.25 สีปันเงินแล้วก็เป็นประจำเนอะสีปันเงินนี่นะทุกวันพุธบ่าย3ถึง5โมงแล้วก็ทุกเจ้าด้วยเวลาเมื่อเจ้าทุกเจ้า6โมงถึง7โมงทุกวันที่ 88.25 เจ้านั้นญาติโยมก็ฟังที่ 89.5 บันทุ่งเรดิโอ1ชั่วโมงที่5ถึง6โมง6โมงก็ไหลมาที่สีปันเงินเนาะ 88.25 นะฟังต่อเนื่องกันไปแต่ถ้าอยากฟังต่อเนื่องกับที่แดนดินทินละนาอย่างแต่เจ้านี่เปิ้นเครื่องส่งเปิ้นปิดเนื่องจากว่าแต่คืนนี้เป็นฟ้าเป็นฝนเนาะโยมก็ฟังที่บ้านทุ่งเรดิโอ6โมงก็ไหลไปที่4ปันเงินอันนี้ติดตามอยู่สารปี 104.5 ฝ่ายหินชัดเจนดีอนุโมทนากับแม่จัญญาฟองศักดิ์แม่จงดี 100.25 แม่จงดีก็ว่าร่วมตัวกันแล้วเนอะจะมาวันที่12อนุโมทนาหลายคนอยู่เนาะตั้งแม่อายตั้งฝางก็ตัวไปเลินก็จะนำศรัทธาญาติโยมมาตวยท่านอาจารย์จำเริญโยมเจ๊แจ่มใสอนุโมทนาอยู่กรุงเทพมหานครเจริญปอนโยมเปียกนะเนาะวิไลเชียงบุญศรีไลพงหมูฟังจากดอนจันคงจะเป็นดอนจันเชียงใหม่ใกล้วัดดอนจันนะเนาะอนุโมทนามัทนาอัมพันอยู่แม่แตงนี่นะอนุโมทนาบัวจันหอมบัวจีอนุโมทนาแม่หลวงสายฝนจันคุณะอนุโมทนาวนิดาสุดใจลำจวนละอองอยู่สันทรายชัดเจนดีเรนูชัยวงศ์สารปีชัดเจนอนุโมทนายมที่พิมพ์ข้อความไหว้สานมัสการกายะไหนๆได้พิมพ์แล้วก็ขอให้พิมพ์พิกัดให้ตัวเนาะ
พิมพ์แจ้งพิกัดตัวไว้สาเจ้าฟังอยู่ด้วยสเก็ตเนอร์สันทรายเนอร์สารพีเนอร์อย่างเพราะว่าจะได้หูเนาะแม่จีรพันธ์โมป้อนี่อันนี้เป็นอยู่เวียงป่อเป้าปุ่นหมู่เวียงป่อเป้าก็รถบัสกันสองกันกันเนาะรถตู้ทำลายกันที่จะมาวันที่12ลวดมาเอวโดยสุเตปวัดพระสิงห์มหันต์คำเตื่อว่าพันวานะแม่อุ้ยนั่น70-80ถามว่าเคยมาไหว้พระเจ้าเก้าตื้อโอ้เกิดใหญ่มามหันต์คำเตื่อท่านพระครูจะมาเอวเหตุกรรมวันที่12จะได้ก็จะปาไปไหว้เนาะวัดสำคัญสำคัญในเชียงใหม่เขาวัดพระธาตุดอยสุเตปแล้วก็วัดสวนดอกในพระเจ้าเก้าตื้อแล้วก็ที่วัดเจดีย์หลวงนะอัมพาพันธ์ชัยเมืองยองโยมที่โทรศัพท์มานี่เหตุใดหมูเนาะอาตมาบ่ฮับเตือนกดวางกดวางไปโยมถ้าจะโทรมารายงานบอกว่าฟังอยู่เน้อโยมบ่ต้องโทรเนาะโยมบ่ต้องโทรละเอาไว้ตายรายการเอาเนาะถ้าจะโทรมาว่าฟังอยู่เน้อชัดเจนดีถ้าจะโทรมานี่ต้องโทรก็เดี๋ยวเฮาไปอู้กันในตายรายการเอาถ้าเรื่องโทรศัพท์แต่ถ้าว่าวิทยุมันบ่ดีวิทยุดับไปก็โทรมาแจ้งเพราะกำเดียวจะได้บอกว่าจุดไหนอีนะกองคำทิศวงอนุโมทนาแล้วก็แหมท่านหนึ่งก็พัฒนันวิจิตไพศาลกองคำนี่แม่ก็พิมพ์กับมือเขาอะตบมือโบ๊ะเนี่ยแล้วก็ไหนได้พิมพ์แล้วอะพิมพ์พิกัดเฮกรรมกาเนาะอนุโมทนาเนอะอันนี้อยู่ปงชัยบ้านปงชัยอันนี้แม่ครูธัญญา104ชัดเจนดีพยอมชัยเป็งฟัง 104.5 ชัดเจนแต่ว่าโยมบ่ได้พิมพ์พิกัดว่าอยู่จุดไหนบ้านใดอันนี้แก้วปงคำอันนี้ชื่อเล็กแก้วปงคำอนุโมทนาอัมพรนินประยูนสาธุชะนิดาสเวตทัตแม่สุพินพลหารกำฟังอยู่สันกำแปงโดยซิวอีกาสันกำแปงโดยซิวอ่ะพิมพ์มาครบกาโยมเพนอันนี้อยู่เดินเดงป่างิ้วฟัง 88.25 สาธุอนุโมทนากองคำทองคำอยู่เวียงป่าเป้าฟังชัดเจนดีจะเอาโรงทานมาตวยพิมพ์เมนูมาเรียบร้อยขั้วนอเนอเจ้าจะมาวันที่12พร้อมกับญาติโยมเวียงป่าเป้าเอาขั้วนอมาตั้งลงทานว่าสาธุเนาะจะออกกันตี4ตี5บ่นี่นะหมู่เฮาตั้งหลายอยู่เชียงใหม่ใกล้หั่นเฮาก็ประมาณ7 โมง 7 โมง 8 โมงเนาะจันทาทรตันมาลีมีนะอยู่แม่เฮียอารีสันกำแปงแหมท่านหนึ่งก็คุณแม่ไซคำทรถาเนาะทอถุงทรถาอันนี้ฟังอยู่ติโดยสเก็ต 104.5 ใส่แจ้วเลยอีหรอใส่ปิ้งเลยอีน่ะเอาละเนาะญาติโยมถ้าจะตักหมดครบถ้วนก็เวลาก็ไล่ก้นไปติ๊กๆเพราะประเด็นนี้3 โมง 23 นาทีแล้วก็ข้างแถมเวลา6-7 นาทีก็จะ3 โมงครึ่งกำเดียวก็จะได้ลาที่ 89.5 แถมละบ้านทุ่งเรดิโอเนี่ยญาติโยมเขามีความสุขนี่หู้ซื้อว่าเวลาอย่างมาเว้ยเนาะก้าอู้กับญาติโยมเห็นหน่อยตักเห็นหน่อยไปละครึ่งชั่วโมงมันมีความสุขแต่เวลาเฮาตุกใจทรมานนี่มันเหมือนแตะเหมือนว่าสัทธาญาติโยมแตะเอาละเนาะเพื่อเบิ่งเฮาเป็นการเสียเวลาต่อไปนี้ก็จะได้นิมนต์อาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมศรีได้บรรยายธรรมเมาไปเลยถึงแม้3โมงแล้วกำเดียวช่วงสนทนาเฮาก็ก้อยไปเอาชั่วโมงหลังเอาเนาะสำหรับช่วงแรกนี้ก็นิมนต์อาจารย์ท่านพระครูมีหยังจะอู้จะจ่าสัทธาญาติโยมขอนิมนต์เลยครับขอนอบน้อมเอากุญแก้ว3ประการเป็นที่จังที่เปิ่งที่ระลึกกราบคารวะครูบาอาจารย์ทุกๆรูป
ที่ชมทางเฟซบุ๊กไลฟ์ดอกเฟซบุ๊กที่อัดไว้ YouTube ที่โยมดุสิตปงทีวีกับของวัดฝ่ายหินได้ทำไว้แล้วก็สถานีวิทยุหลายๆสถานีที่ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการสถานีคลื่นสีขาวแต่ก็เกี่ยวสัญญาณไปวันนี้วันพุธเนาะก็สวัสดีกันทุกวันพุธตอนบ่ายๆนี่นะสองชั่วโมงท่านอาจารย์บอกว่าตักไปอย่าไปเกือบเกินชั่วโมงแล้วนะก็ตามธรรมดาละกันของอาจารย์นะก็ขึ้นต้นจั่วหัวก็ตักตายคณะศรัทธากันก่อนว่าอู้เมินๆเนาะก็อู้ไปตามพอสมควรนะว่ากันเดี๋ยวจะท่านอาจารย์ตั้งหัวข้อว่าจะอู้กันไปตั้งใดก็แต่ว่าในบัดเดียเนี้ยเป็นเทศกาลของการเข้าภาษาแฮม3ค่ํา4ค่ําวันนี้มาละได้ 3-4 วันมาละพอเฮาทั้งหลายเฮาต้องย้อนตั้งแต่วันอาสรหบูชาวันเข้าภาษาทุกเจ้ามาถึงวันเนี้ยเป็นอนุสติระลึกย้อนหลังไปเฮาเกิดได้อยู่หรอกมันยังบ่เหมือนว่าคุณงามความดีอันใดพ้องที่เฮาได้ไม่ประดับกายประดับใจเฮาเอามาเป็นที่เปิ่งเป็นที่ระลึกถ้าคนฝึกกรรมฐานนี่จะต้องฝึกระลึกฮู้ตลอดอิริยาบถความเคลื่อนไหวนั้นระดับกรรมฐานซับเรียกว่าระดับพระโยคาวจรผู้เพียรเพ่งในการประพฤติปฏิบัตินั้นอันนั้นก็อีกระดับหนึ่งแต่ว่าอย่างพวกเขาตั้งหลายสิบสาวเจ้าบ้านพระองค์ว่าขี้หิปฏิบัติระดับที่อยู่ครองเรือนอยู่พระองค์ก็มีทางออกนะว่าเจ้าบ้านคฤหัสถ์เจ้าบ้านจะประพฤติพรหมจรรย์หรือจะพึบพฤติคุณงามความดีในศาสนาดุจหอยสังที่คัดดีแล้วได้โดยยากมันไม่ใช่ว่าได้เลยนะก็ได้โดยยากน้อยคนที่ทำได้บางทีเรื่องสังคมกันเรื่องการเรื่องงานเรื่องตั้งบ้านตั้งจองกันเรื่องสุขภาพอย่างกายมันสปะมันหลายด้านอย่ามามุ่งอันใดอันหนึ่งประกอบมันบ่ได้เนาะแล้วก็เปลีกเวลาอ๋อพระองค์ถึงบอกว่าให้มาประพฤติพรหมจรรย์หรือรักษาศีลอุโบสถอย่างน้อยวันหนึ่งคืนหนึ่งอิมันจรัตติงอิมันจติวสังวันหนึ่งคืนหนึ่งเดินดับเดินเปงออกแปดค่ำแฮมแปดค่ำหรือถ้าเขาบ่ได้ถึงขนาดนั้นก็ลองพยายามวันในภาษาไหวพระสวดมนต์มาให้ขาดจะเอาบทได้ก็ได้ถึงกระท่องมาได้ก็ดูหนังสือเอาไม่ต้องจักขยเยอะกันหน่อยเนอะบางทีมันมีใจที่อยากทำถ้าคนเปิ้นมีใจทำหมายความเปิ้นมีปิติหล่อเลี้ยงใจมีธรรมะหล่อเลี้ยงใจสภาวะธรรมอย่างพอจะได้จุ่มอกจุ่มใจเพราะอันนั้นศรัทธามันเกิดก็อย่างมุ่งมั่นยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่นับหนึ่งใหม่นะมันยากมันจะอ้างหันอ้างนี่มันอ้างสปะเหมือนกันเนาะเรื่องอื่นเพราะว่าแค่ลูกเจ้าเนี่ยมันได้บางทียากมากๆอ่ะบางคนว่าง่ายก็ง่ายบางทีเขาปีไหนแรกแต่เขาลูกเจ้าเตือนสองเตือนนี่ได้ก็แต่ห้าประจำนี่ก็เอาสักตีสามแล้วลูกขึ้นมาเนี่ยโอ้มันยากมากๆอ่ะตัวขี้ข้านมันก็เห็นหลากอย่างนั้นบางทีสุมาเนาะลุกขึ้นมากึ่งโกนขึ้นมาก่อนนะสุมาแล้วเนาะหมู่โคยุนะมันไข้รับก็ไข้รับเพลียก็เพลียแต่ว่ามันก็เนี่ยการวันค่ำลุกขึ้นมาทำได้อะ
พอดีมั่งฝันเฟื่องกันนะวันนี้ลุกขึ้นไปทำภาระธุระอย่างห้องน้ำอย่างเรียบร้อยสดกาแฟสักแก้วสวดมนต์มนต์ดีๆสวดมนต์เสร็จทำความสะอาดท่านๆนี่แต่อย่าฝันเฟื่องไว้ยังบัดจันยังบัดตันไปทำอย่างอื่นลาบมอยไปแล้วฝ่อยสะดุ้งตื่นหกโมงหมดแล้วอันที่มันฝันเฟื่องมันเหมือนจริงใช่ยังบางทีนาฬิกาปุ๊กคลิกห้านาฬิกาอยู่ใกล้ๆมันสั้นวอยกิเลสมันสั้นมือถึงแล้วคลิกยังบัดตันอย่างมือถึงนะกดนาฬิกาปุ๊กคือดับถ้าเขาก็แปลงเก่งเหมือนกันมูนี่ก็หูใจเหมือนกันพอกดคลิกไปก็เดี๋ยว8-9 นาทีมันปลุกทำไมล่ะแวบเดียวนั่นนะมันรับม้อยแล้วแวบเดียว8-9 นาทีมันปลุกทำไมนะที่จริงมันขี้ข้านตอนที่ให้ลุกใหม่ๆไปได้ถ้าไหนได้กล่าวปลุกคลิกมันดีดพื้นเลยมันต้องมีเหตุผลอย่างอื่นดีดขึ้นมาเลยลูกเลยลูกอย่างเดียวเท่านั้นเองพอเขาลุกขึ้นมาการโกะการโก่งอย่างกระจ่างได้เนาะเข้าไปห้องน้ำห้องท่าล่างหน้าล่างตาอาบน้ำเย็นๆซะดีผมก็ไปเย็นไปถึงกระดูกนะกัดไปถึงกระดูกมันสะดุ้งยะคันนี้หลงนะคันนี้กับกึศเนี่ยจะทำอย่างได้หมดแล้วกันเนี่ยหลงแล้วหรอกแต่ว่าตอนที่ลุกใหม่ๆอย่าไปฝันเฟื่องยิ่งไปยาวไปจริงๆมันขึ้นดีโม่ได้ขึ้นให้ดีเหมือนมันขึ้นดีไปทำบุญทำกุศลทำมั่นทำนี่มันม้อยไปเลยอันนี้ขนาดแค่จะลุกมาได้นะถ้าคนมันมีใจถ้าปล่อยเลยตามเลยไปเลยแหละแล้วมันจะแย่มันจะเป็นอาจินกรรมไฟขี้ข้านนะแต่ว่าก็ว่าเขาก็ยังหมอลุกหรอกไม่อ้างแต่ว่าทีกันบึดก่อนย่ำก่อนอ้างไปสะปะสะเป็ดมันพูกก่อนมันทื้อก่อนอายุนักขึ้นมาทำหน่อยลูกใหญ่ก่อนลูกใหญ่หลานใหญ่ก่อนวันเวลาก็ผ่านไปเท่าแก่ขึ้นมาแข้งขาลุไปสติปัญญาเสื่อมไปนึกย้อนไปทางหลังนางจีนมีมกันเนาะม้าพันลี่อยู่ในคอกได้กระฝันเฟื่องว่าตัวเก่าจะเป็นม้าพาหนะของขุนพลไปลบคอยบ้านคอยเมืองมันก็ได้กระฝันเฟื่องอยู่ในคอกม้าเพราะมันเป็นม้าเท่าไปแล้วมันเนี่ยอย่างก็มาได้แล้วแต่ถ้าเขายังแข้งขาเขาดีอยู่ผมยังมางอกหนังยังมาเหี่ยวเขี้ยวยังมาหล่อนสติปัญญาก็ยังเป็นเลิศอยู่จะทำอย่างก็ทำง่ายบุกไปทั้งโลกก็ง่ายบุกมาทั้งธรรมก็ง่ายแต่ก่อนเคยมาอู้สนทนากับท่านอาจารย์ท่านพระครูกัลยาณปราโมทยังจำกรรมท่านได้อยู่ท่านบอกลู่เอาชิงเอาลู่เอามันจะอ้างแล้วก็สักพักก็มันอ้างได้ก็อ้างได้ลู่กันไปถ้าอย่าไปรอบึดก่อนยามก่อนรอเท่ากันเนอะรอลูกหลานใหญ่กันเนอะก็ตอนที่เขาหนุ่มๆเนี่ยเขายังมาทำไหมเนาะมันล้ออย่างเท่าก็เท่าเนี่ยมันเครื่องไม้เครื่องมืออย่างมันก็บรรลุแล้วเนี่ยจะให้มันรู้ก่อนไล่ก่อนมาเข้าวัดเข้าวาก็มันก็ไปใจนะก็ตอนที่เครื่องไม้เครื่องมือเขาดีๆอยู่เนี่ยก็มาอันดีๆเนี่ยก็เขามาถึงมาทำบุญทำกุศลให้มันมีประสิทธิภาพแม้แต่60บริษัททางร้านหรือทำงานราชการอย่างต่างๆเพื่อนยังมาเอาแล้วเพราะว่าร่างกายมันเสื่อมแล้วทำงานมันนักคือไปพักละเองนี่ต่างทำเขายังเหมือน60ก็ยังบัดถือว่ายังบัดใจเท่าใจแก่สำรับที่ว่าจะมาประพฤติพรหมจรรย์แต่ว่าตั้งโลกมันมาเอาละเองแต่ถ้าเขาทำตอนที่เขากำลังยังดีๆหัวสมองยังดีๆจะท่องสวดมนต์ก็จะประพฤติพรหมจรรย์อย่างจะประพฤติคุณงามความดีหรือท่านอาจารย์ท่านพาไปทัวร์บุญไปหันไปนี้มันก็ไปได้ง่ายเงินทองเนี่ยเขาก็พอหามาได้อยู่สุขภาพก็แข็งแรงยังบักกี่วันเนี่ยยังวันที่12เนี่ยอาจารย์จวนไปว่าเขาไปตานเสาด้วยกันเนาะ
ตานเตียนบางคนก็มีใจพอมีจตุปัจจัยนะก็ตั้งโรงทานก็มีบ่ถึงมักบ่มีแต่บ่มีว่าหยังก็แค่เฮามาร่วมกิจกรรมกันน่ะนุ่งขาวห่มขาวมาพ่อเขาเพื่อเขาเพื่อนเขาพรก็ม่วนสัพธรรมะเรียกว่าอนุตตริยะหันผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นการหันอันยอดเยี่ยมมันหันสิ่งที่เป็นมงคลนะเขาจะไปพอทะเลพอภูเขาพอกินลมชมวิวบางคนไปนอนบนดอยไปนอนตามรีสอร์ทต่างๆหันตะวันขึ้นตะวันตกกันเนี่ยพอป่าพอดอยพอภูเขาไม่น่ามันถ้าเขามีธรรมะครองใจนะมันม่วนก็ม่วนนะแต่ม่วนแบบโลกๆอ่ะมันเอาไปไม่ได้ครับแต่ถ้าคนกึดเป็นธรรมะภาพต่างๆเสียงต่างๆกลายเป็นธรรมะได้เลยแต่ก็ต้องฝึกกันนะถ้าบ่ฝึกถ้าบ่ได้ห้ามได้เฮียนถ้ามีครูมันก็อย่าหันแบบโลกๆไปอย่าได้ยินเสียงแบบโลกๆไปอย่าทรัพย์สินสมบัติอย่างนั้นหรือการหันอย่างนั้นการได้ยินอย่างนั้นบ่ใจหันอันยอดเยี่ยมบ่ใจได้ยินอันยอดเยี่ยมการหันอันยอดเยี่ยมเป็นมงคลตาเป็นมงคลหูคือการหันคนที่ประพฤติพรหมจรรย์หันคนนุ่งขาวห่มขาวหันคนกินคนตาลหันแล้วมันจะกระตุกใจก็มีหันแล้วจะพลอยยินดีเกิดมุทิตาก็มีมูนี้เป็นบุญหมดละเป็นบ่อเกิดของบุญหมดบางทีเฮาบ่ฮู้นะเฮาบ่ฮู้ว่ามันเป็นบุญแต่ว่าธรรมานุภาพของพระองค์ที่พระองค์ได้วางไว้พระองค์ได้แผ่ขายพยานไว้มันฝังเข้าไปในจิตในใจเฮาว่าที่เฮาลืมไม่ยะอ่ะอุปมาเทียบอย่างเมมโมรีของคอมพิวเตอร์ของโทรศัพท์นะถ้าที่เฮาลืมไปแล้วนะหรือเฮาบันทึกอย่างไว้ใน Facebook เฮาลืมปีนึงมันดีดขึ้นมาโอ้อันนี้มันปีแล้วนะเนี่ยมันโอ้มันก็เก่งเนาะพวกเมมโมรีต่างๆธรรมะของพระองค์เรื่องกรรมเรื่องเวรยิ่งกว่านั้นอีกมันบันทึกไว้หมดเขาจะโห่ก็จังบ่โห่ก็จังเขาจะลืมไปก็จังเปิ้นถึงมีกรรมอุปมาว่าเป็นนายสุวรรณกรรมหนังสือลาภเงินลาภคำบันทึกไว้หมดถ้าเขาได้ยินพ่ออาจารย์เวลาเปิ้นเวรกินเวรตาเนาะบันทึกไว้ในสุวรรณลาภเงินลาภคำของเจ้าการบัญชีไว้เขาจะทำย่างเปิ้นบันทึกไปหมดหรือบางทีในตำรามันบอกว่าปัตุกกะลีลำบากที่ไหนเวลาลูกหลานเปิ้นทำบุญหาเคยมีแม่อุ้ยเปิ้นโทรถามกันบุญจะไปถึงก็ห้ารอ12เป็งเนี่ยนะแม่อุ้ยเนาะฟังครูบาขอนิมนต์ครูบาอาจารย์เตะทำเปตพีเตะรวมหมู่นะบางทีถึงหมู่บ้านเนี่ยบางคนปกตินิมนต์คนนั่งกับนิมนต์เตะคนนั่งกับนิมนต์เตะถึงบ้านเนี่ยก็เตะกันรวมหมู่กันขอนิมนต์ครูบาอาจารย์ที่เตะทำเมืองเก่งบางทีถึงตำบลหรือถึงอำเภอมีบักกีโตนนะครูบาอาจารย์ที่เป็นเตะทำเมืองเก่งเนี่ยบ่ใช่ของง่ายๆในสถานเนอะตุเจ้าว่าบวชเข้ามาบ่ใช่ว่าเตะกันได้กูโตนบ่ใช่นะเพิ่นก็มีครูเหมือนกันจะขึ้นที่ไหนจะลงที่ไหนจะเอื้อนที่ไหนเนี่ยเพิ่นมีครูของมันแค่หน้าโมบ่ได้โอ้เอื้อนยาวเป็นวาวาในธรรมเปตพีเพิ่นบอกไว้หมดลูกหลานก็ไปหาพ่อหาแม่หาป้าอุ้ยถ้าพ่อแม่ตายก่อนก็ไปหาลูกหาหลานผัวตายก่อนก็ไปหาเมียเมียตายก่อนก็ไปหาผัวเพราะมันผูกพันกับโลกอุปทานโลกนี่มันอยู่ด้วยโลกแห่งอุปทานหรือบางคนไล่ญาติขาดมิตรบ่ฮู้จักไผเลยบ่มีญาติเนี่ยท่านอาจารย์หมู่เพชรหมู่ผีตั้งหลายก็อย่าไปหาครูบาอาจารย์ที่เพิ่นเก่งกรรมฐานคนที่ประพฤติพรหมจรรย์ได้สมาธินี่สื่อหากันได้หรอก็ไปบอกว่าตัวเอง
ทุกข์กะลีลำบากอย่างใดพ่องบอกลูกหลานมาทำบุญหาหน่อยแล้วบางทีว่าเทวดาผู้มีมหิทธานุภาพอันมากอันใหญ่เป็นได้ฌานได้อภิญญาถึงก็เป็นพระอริยเจ้าก็มีอย่างจะเขาได้ฟังธรรมมาลัยโพธิ์ต่างก็อาศัยท่านเราน่าก็อาศัยฌานอาศัยอภิญญาอาศัยธรรมานุภาพของพุทธเจ้าไปโพธิ์นะโพธิ์ทุกกะลีลำบากจากอบายภูมิทั้งหลายได้นะจะมีในธรรมเปตพีนะเคยได้ยินศรัทธาชาวบ้านนะเพิ่นว่ามานะว่าบางทีเฮาได้กลิ่นได้ใจของบรรพบุรุษเพิ่นให้หน้าปากตั้งสวนกับบ้านจองห่อเฮือนกันของพ่อของแม่เพิ่นถึงมาเนาะระลึกถึงคุณเพิ่นอย่าน้อยกะปีไหนแล้งไหนเข้าภาษาออกภาษาปีใหม่ญี่เป็ง12เป็ง4เป็งหมดเนี่ย4เป็งก็ตันเข้าใหม่เนาะตามหาบรรพบุรุษมีกรรมว่าบางคนกลัวเสี่ยงบนวันอันนี้เป็นกรรมภาษากลางเนาะไม่ใช่ว่าแซวไผ่มันจะนะเปิ้นผูกกรรมบนวันคนผ่านที่ไม่ถามที่ไม่ให้ทานเพราะกลัวจนสำหรับบัณฑิตชนทั้งหลายเพราะกลัวจนนะถึงหื้อตานอันนี้เป็นกรรมทั้งกรรมทางใต้พอนะคือคนพาลเนี่ยกลัวตุกกลัวยากกลัวจะเสี่ยงอ่ะคือตานไว้มันจะเสี่ยงไปหมดไปเสี่ยงไปนะเลยเสียได้กลายเป็นมัจฉริยะทนีที่เหนียวไปอย่าไปคนใจแคบไปอย่างแต่คนที่เปิ้นเป็นบัณฑิตชนทั้งหลายคนผู้ฮู้ทั้งหลายคนได้ห้ามได้เฮียนมาคนที่สิทธิ์ที่เป็นสิทธิ์ที่มีครูเนาะนอกจากจะเป็นคนใจกว้างแผ่ไปตามญาติพี่น้องยังอุทิศทานมาหายังบรรพบุรุษห่างตัวเก่าโอ้เขาได้กินได้ใจมีให้หน้าปากตั้งมีบ้านมีจองมีหอมีเฮือนอย่างก็เพราะบรรพบุรุษเป็นสืบกันมาบ่ฮู้สักกี่รุ่นนะจนมาถึงรุ่นเฮาเนี่ยระลึกถึงคุณแค่ระลึกถึงคุณนี่นะบุญก็เกิดละคนโบราณเพิ่นถึงบอกตกน้ำมาไหลตกไฟมาไหมคือมันปิดประตูยากจนไปเลยกันแต่บางทีเขาบอกฮู้โดยรอบเนาะเขาก็นึกว่าเขาทำไปแล้วตานไปแล้วมันจะเสี่ยงไปถ้าเขาฮู้โดยรอบอย่างเพิ่นมีตำราไว้ครูบาอาจารย์พระก็ถึงบอกแต่ก่อนเขาอาจจะคิดเอาเดาเอาคิดเอาเองบางทีคิดเอาเองอาจจะถูกก็ได้อาจจะผิดก็ได้แต่ถ้าเอาสิทธิ์มีครูเนี่ยครูบาอาจารย์เปิ้นบอกกันมารุ่นต่อรุ่นครูบาอาจารย์ที่เปิ้นสั่งสมประสบการณ์มานักๆครูบาท่านผู้เฒ่าทั้งหลายบวชตั้งแต่เน้นน้อยจนถึงท่านผู้เฒ่าเนี่ยก็จะหันเรื่องความดีความชั่วประสบการณ์ของครูบาอาจารย์มาขนาดไหนก็ถึงมาสั่งสอนเขาถ้าไปค้นใจกว้างทำไปเถอะทรัพย์สมบัติมันที่ไหลมาเทมาสมัยขอยกกรรมหลวงปู่หน่อยเนาะหลวงปู่วัดพระราชสรีจอมตองทรัพย์สินสมบัติถ้ามานะเพราะว่าเทียบเหมือนน้ำบ่อมาน้ำบ่อเขาต้องตักขว้างมันเนาะเขาต้องตักออกน้ำใหม่ไม่ไหลมามันเป็นน้ำบ่อจืดทรายหรอยิ่งตักก็ยิ่งไหลมาก็ยิ่งใสจิ๊กยิ่งตักก็ยิ่งมาเสี่ยงแต่เขาละไว้เขาบ่ตักหลวงปู่ว่าน้ำมันจะเน่ามันจะมักหมมแล้วมันจะเน่าเทียบอย่างใดเทียบมันก็ทรัพย์สินสมบัติที่เฮามาอาศัยในโลกเนี่ยมันเป็นของโลกมันหรอถ้าเอาเก็บเอาค้อนไว้กับตัวก่อนมักหมมคืออย่างตัวมัจฉริยะตัวตนีที่เหนียวจึดมันถือมันเอาข้อคนโบราณเรียกว่ากลายเป็นผู้โสมเฝ้าทรัพย์เลยนะมันไปไหนมันได้มันอะไรก็ตายเป็นเพศเป็นผีเจือกมัดไว้ต้องต้นไม้จุ่มปวกไว้นะมันไปไม่ได้นะถ้าเขาอ่านนิยายเปิ้นว่ามีนิยายปอกไว้หรือนางผีอะไรก็มีเหมือนกันหรอกนางทีวีก็หรือเขาเขียนนิยายเรื่องปู่โสมเฝ้าทรัพย์เนี่ยจะมีครูบาอาจารย์ไปเดินธุดงค์กันเนี่ย
ก็ไปหันเขาไปเฝ้าสมบัติเป็นไห่เป็นไห่เป็นองค์ยังบอกไปไปบ่ได้นะเนี่ยมันเฝ้าเนี่ยมันก็ยังบอกเขามันซื้อหาเขาว่าเขาโอ้เขามันบ่ฮู้เรื่องนะก็ไปก็ไปบ่ได้เนี่ยเป็นงูก็เป็นเพชก็เป็นผีนะมันจะจริงเท็จขนาดไหนก็บ่ฮู้แต่นิยายของคนโบราณครูบาอาจารย์เพิ่นทำเพิ่นปอกไว้เพิ่นเล่าไว้ขนาดอยู่ในโลกนี่ก็ยังตุกยากลำบากทันีทีเหนียวไปโดยทรัพย์สมบัติของโลกมันละโลกนี่ไปยังไปมาได้นะโลกอุปทานนี่มีเป็นเจือกเล็กอันมัดไว้นั่นเหมือนทำเป็นมีหรอเป็นเจือกเล็กมัดไว้เลยนั่นถ้าเขาจะสวะเจือกเล็กเขาสวะตอนที่เขามันยังมีสติกำลังกายยังมาเจ็บไข้ได้ป่วยยังมาเท่าแต่กำลังเขาก็พร้อมตั้งกายกำลังสติปัญญาก็ยังพร้อมความจำได้หมายรู้อย่างก็ยังพร้อมเนี่ยจะม่วนขนาดไหนเนาะหรือคุณงามความดีที่หันได้ชัดอย่างปลูกต้นไม้เนี่ยพระองค์ยกย่องเลยนะในวรรณะโรปาสูตรคณะสถาถ้าเขาฟังนี่เขียนไว้เนอะแล้วไปกดตีGoogle เขียนเขาว่าวรรณะโรปาสูตรมีเทวดามาถามพระพุทธองค์ว่ายังไงให้ได้บุญนักถึงเมื่อวันเมื่อคืนรับก็ยังบุญงอกงามเจริญอยู่ตื่นขึ้นมาก็บุญก็งอกงามบวก1บวก1ไปติดๆพระองค์แนะนำให้ปลูกต้นไม้ก็มีหลายข้อแต่ว่าปลูกต้นไม้เป็นหนึ่งในนั้นถ้าอู้ตามโลกวะเนาะตราบใดที่ต้นไม้ยังมีชีวิตอยู่นะต้นไม้ก็ยังงอกงามเพื่อออกซิเจนแก่โลกเองค่ะยิ่งไม้ยืนต้นปลูกไปยังมีก้ายิ่งเมินไปยิ่งมีก้ายังมูขายต้นไม้อ่ะเขาบางทีเขาอีบไว้เป็นปีสองปีมันขายบักคะได้เพราะเขาแปลงถุงใหญ่เข้าไปติ๊กๆบวกกำไรขาดทุนบวกก้าเสียเวลาบวกไปติ๊กๆอายุต้นไม้ยิ่งนักก็ยิ่งมีราคามีค่ากันไปติ๊กๆสมมาขอยกกรรมหลวงปู่หน่อยกันเนาะหลวงปู่วัดเมืองเลี่ยครูบาเจ้าชัยวงศาพัฒนาครูบาเจ้าบอกว่าบุญนี่นะที่เขาเวลาเขาสร้างเนี่ยมันมีสองอย่างเนอะมันตอนที่วัตถุสิ่งก่อสร้างหรือเขาปลูกเขาสร้างเขาแปลงตอนที่ยังบัดลมมาสลายนะบุญน่ะก็อย่าบวกหนึ่งบวกหนึ่งอยู่หันตลอดมานะตราบใดไม่ยังสร้างพุทธโลกมีคนมากราบมาไหว้ก็บุญน่ะก็บวกหนึ่งบวกหนึ่งต้นไม้ใหญ่ขึ้นมาก็บวกหนึ่งบวกหนึ่งขึ้นไปสร้างศาลาสร้างกุฏิวิหารคนมาใจซอยบวกหนึ่งบวกหนึ่งขึ้นไปตลอดเนี่ยสิ่งก่อสร้างเหล่านี้จะบวกบุญของฮอนไปตลอดตราบใดเมื่อสิ่งก่อสร้างนั้นล่มสลายบุญส่วนนี้ก็หายไปแต่บุญส่วนที่เป็นแก้วมณีโชติมันบุญนั้นมาหายเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่หลุดออกจากมือเขาไปแล้วบุญที่เป็นแก้วมณีโชติน่ะสองส่วนนี้ส่วนที่เป็นสิ่งก่อสร้างกันวัดวาอารามกันกุฏิวิหารหรือเขาสร้างศาลาไว้ตามข้างถนนกันสิ่งที่เป็นสาธารณะนั้นตราบใดที่คนได้ใจได้สอยเอาเป็นประโยชน์ในโลกนี้อันนั้นบวกหนึ่งบวกหนึ่งแต่บุญส่วนนี้จะเสี่ยงเหมือนกันเสี่ยงตอนที่มันล่มสลายไปด้วยกฎอนิจจังแต่บุญที่เป็นบุญแก้วมณีนั้นมาหายและบุญเหล่านี้จากที่ว่ามามากมายเนี่ยจะเกิดที่มีประสิทธิภาพ 100% นี่เนาะเต็มที่อ่ะเพราะวัยเหมือนกันนะสถานนะถ้าเฮาวัยยังหนุ่มยังน้อยมันจําหรอเฮาสร้างอยู่แล้วมันจําทําบุญแล้วปล่อยได้ก่อนพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นเพิ่นหันความเกิดดับอันนั้นทําปุ๊บแล้วปล่อยนั้นอันบุญนั้นเป็นอีกชาตินึงแต่พวกเฮาทั้งหลายถ้าอย่างที่มันฝังจิตฝังใจทําแล้วมันทราบซึ่งตรึงใจเนาะมันกึดได้เมินมันจําได้เมินมันฝังเข้ามาในจิตอ่ะกับสัญลักษณ์เข้าไปในหินเนี่ยมันจํา
ข้าไปในจิตในใจในขณะที่มันจำนะเวลาเขาระลึกถึงนะมันจะบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งไปมันอยู่หันนะอย่ามันมาหายไปไหนมันอยู่หันจำอยู่หันนะหน้าที่เขาระลึกเนี่ยเป็นจาคานุสติเนี่ยหล่อเลี้ยงใจไปได้ตลอดแล้วบ่ต้องกลัวเนาะถ้าโอ้ต่ำภาษาเจ้าบ้านเขาพุทธเจ้าเพิ่นบ่ละลูกละหลานเพิ่นหรอกกำลังบารมีกำลังอภิญญาของพุทธองค์ที่แผ่ไว้ในที่ได้วางศาสนามันก็เขาเป็นลูกเป็นหลานเพิ่นน่ะเขาไปเจ้เป็นลูกเป็นหลานโดยแท้เนอะถ้าลูกหลานโดยแท้ของพุทธเจ้าคือพระอาเทียเจ้าเนี่ยพวกเขาตั้งหลายก็โมเมเอาก่อนว่าเขาเป็นลูกเป็นหลานของพุทธเจ้าโดยสมมุติไปก่อนยังไม่ใจแต้เด้อแต่ว่าอภิญญาของพระองค์ที่แผ่ไปนะเขาสร้างบุญสร้างกุศลไว้ในศาสนานี้สร้างบุญสร้างกุศลไว้ในโลกนี้กับชนหมู่หลายได้ใจอยากขอแนะนำอีกอย่างนึงเนาะท่านอาจารย์วีระวัดเก่าเจริญธรรมท่านอาจารย์แนะนำว่าเฮ้ดูโคกหนองนาโคกหนองนานี่ลักษณะของโคกหนองนาคืออย่างไรหนึ่งคนที่โดนโควิดเนี่ยโจรจอกไล่กะการงานอย่างคนไล่เหิบไล่ออกจากงานก็ไปปิกไปบ้านไปจองไปทำปลูกให้ปลูกนาปลูกสวนกลายเป็นอาชีพขึ้นมาเลยอยู่ได้บอกขอเพิ่นกินเองเนาะอย่างที่สองคนที่มีกินมีใจละนะทำเป็นแบบนันทนาการมอกหายง่อมตินง่อมมือเองอะเอาไปมานันทนาการถึงเป็น อาชีพที่สองเนี่ยกลายเป็นอาชีพหลักอีกก็มีประเภทที่สามคนอยากหู้อยากลองเนี่ยมันอาชีพทำน้ำหลายอาชีพมาทำอย่างนี้ประเภทที่สี่มูเศรษฐีมูสัตมีสตางค์เหลือกินเหลือใจเนาะมีหลายประเภทอะถ้าดูไปมูนี่ก็บ้าวิชาการเหมือนกันเฮ้ยเขาลองสัปปะทำลองผิดลองถูกบางคนลองผิดลองถูกเป็นสิบปีกว่าจะอยู่ตัวนะความปลื้มอกปลื้มใจของหมู่ที่ทำโคกหนองนาเนี่ยคือพอเขาทำได้ผลนั้นอยากจะให้เพิ่นได้ฮู้อ่ะอดแท้น้อยอ่ะกันเนาะอดแท้น้อยโอ้มันทำได้ผลจริงๆอย่างนี้นะมันต้องอย่างนี้นะเพราะข้าทำได้ผลมาละทำมาเป็นสิบปีนะเนี่ยอู้แบบเต็มปากเต็มกำอันนี้แบบโลกมันเนาะว่าเปิ้นทำมานักไรค่ะทำมาอย่างเชี่ยวชาญชำนาญนะจนบอกคือคนทำตั้งหลังทำอย่างง่ายๆหลวงพ่อเขาตั้งหลายเท่าบัดต้องถึงก็เป็นเศรษฐีมั่งมีสีสุขอย่างมะล่ำมะเหลืองแค่พออยู่ได้เนาะน้องดูหมู่ตีทำโคกหนองนาหรือบางคนบ้าปลูกต้นไม้นะปลูกต้นไม้ฮือสาธารณชนปลูกตามข้างถนนไปปลูกตามป่าตามดอยคนได้กินได้ใจนกหนูยังอีกก็มีหมู่นี้เขามันก็พวกบ้าๆเหมือนกันนะเนาะบ้าทางดีนะเนาะพวกสุดตรงอีกก็มีถ้าอยู่กับต้นไม้ต้นตอกอยู่กับหันมูลนี่ที่เขาทำเขามีความสุขมีความสุขมาถึงแม่บ่มีเงินมีท่องเหลือเฟือแต่ทำแบบมีความสุขอยู่กับไห่กับสวนอยู่กับพักกับไม้อยู่กับต้นไม้ต้นตอกมันอยู่กับต่งกับนามันอันนั้นเรื่องแบบต่างโลกนะแต่ถ้าต่างธรรมเนี่ยเขาก็ลองทำอย่างที่เขาทำโคกหนองนานถ้าเขาทำเหมือนไปความเชี่ยวชาญความชำนาญหรือทักษะอย่างมันเกิดเนี่ยก็สั่งลูกสอนหลานไปเป็นรุ่นต่อไปตั้งหน้าแถมอย่างพวกเขาทั้งหลายได้เรียนธรรมะได้ฟังธรรมะคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกามีข้อหนึ่งนะว่าอย่าละเลยการฟังธรรมมันฟังธรรมจะเป็นข้อคิดข้อสะกิดเตือนใจพวกเขาทั้งหลายบางทีมันลืมไปบางทีเขาตัวใจต่อเก่านักลำไปวันดีมันเหลิงไปอ่ะมันมาฟังให้มันกระตุกใจให้หน่อยฟังให้มันหุ้กคิงแถมหน่อยอ่ะ
มันเหลิงมันมีเหมือนกันหรอมาที่เฝ้ามันมดเนี่ยก็มาซักมาล้างจิตใจตัวเก่าให้พองใสแท้อย่างที่บอกนะมีสองระดับเนี่ยอย่างพวกเขาตั้งหลายเนาะเขาเป็นปุถุชนมันก็จักกะเยอะกันหน่อยถ้าอกุศลมาแห้งก็ลากเขาไปกุศลกรรมแห้งเขาก็ลากมันมาแต่พระอริยเจ้าตั้งหลายเพิ่นมีอันเนอะเพิ่นเรียกว่าสมุจเฉดเพิ่นมีละเป็นผู้ประเสริฐและอริยสาวกของพุทธเจ้านะนั่นพวกเขาตั้งหลายเนาะเฮ้ยสัมปันโนตั้งโลกเขาก็ถึงพร้อมไปตั้งธรรมเขาก็ถึงพร้อมไปบ่เฮ้ยขาดอันใดอันหนึ่งเดินเป็นหน้ากระดานไปเกิดมาถึงจานเขาจะมีคุณค่าถ้าจานเฮ้ยอู้เกินชั่วโมงเนาะก็พอสมควรแก่เวลาบุญใดกุศลใดที่ฟังกันช่วงแรกนี่ก็เฮ้ยมันเกิดมีกับพวกเขาตั้งหลายทุกๆคนเนาะอาจารย์จะอู้จากันไปตั้งใดขอนิมนต์ท่านอาจารย์ครับสาธุเอาและศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายได้ฟังท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีได้อู้ได้จ๋าได้บรรยายเชิญชวนศรัทธาญาติโยมได้ประพฤติปฏิบัติในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาก็พอที่จะเป็นข้อคิดสะกิดใจนำไปปฏิบัติเนาะหลายท่านนี่ทำมาตลอดอยู่แล้วเพิ่มเติมเข้าไปแถมหลายท่านที่ทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอก็เพียรทำไปเรื่อยๆน้อมระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราทั้งหลายได้ทำหลายท่านที่ยังไม่ได้ทำเตื่อก็อย่างน้อยได้ฟังแล้วก็สะกิดใจเออเป็นอย่างอันแต่ลุนี่เป็นอย่างอีแต่ลุนี่ตั้งนี้ไปเราก็จะได้ปฏิบัติกันตอนนี้เวลา3โมงบ่าย3โมงกับ56นาทีเหลือเวลาแถม4นาทีจะ4โมงก็คงจะต้องได้พักที่ 89.5 บันทุ่งเรดิโอเนื่องจากว่าบางสถานีเปิ้นก็รับ1ชั่วโมงส่วนสถานีที่ฮับไปถึงเวลา17นาฬิกาหรือว่า5โมงแรงกำเดียวเฮาก็มาอู้กันต่อในช่วงที่2สำหรับ 89.5 ก็ขออนุโมทนาขออนุญาตได้ล่ำลาศรัทธาญาติโยมที่รับฟัง 89.50 บ้านทุ่งเรดิโอเอาไว้เตออีก่อนแล้วกำเดียวก็ไปต่อกันที่ 88.25 สถานีวิทยุ4ปันเงินหรือบางท่านก็อาจจะจึงอยู่ที่4ปันเงินนี่ก็ได้ฟังต่อเนื่องไปก็ขออนุโมทนาจำเดียวขอได้พักฉันน้ำสักกำก่อนแล้วกำเดียวก็ไปปิ๊กมาปะกันในชั่วโมงที่2ต่อไปฟังไรนี้ไปไหนเตือนเออศรัทธาญาติโยมแถมสักกำหนึ่งเขาก็ก้อยมาปะกันแถมกำที่รายการสารธรรมยามแรงช่วงที่2นี่จะเป็นสนทนาธรรมแล้วก็จะยกหัวข้อขึ้นมาหัวข้อธรรมก็เป็นของหลวงป่อบุญปันเนาะหลวงป่อบุญปันแม่ปงจะได้เอามาอู้มาสนทนากันประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นครึ่งชั่วโมงหลังก็จะเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้โทรศัพท์เข้ามาแต่ตอนนี้ขออนุญาตได้ลาที่ 89.5 พักสัก 2-3 นาทีก่อนเนาะเจริญปอนYeah.
ียงอย่าวางดวงใจอธรรมมุ่งแต่ก่อกรรมน้อมนำโศกสันหวังแก่งแย่งดีคอยเสียดสีมิได้มีใจมันหากเขาดีแล้วควรดีเกื้อกันอย่ามัวเดียดฉันมิตรสัมพันธ์จะคลายโลกนี้มันเป็นความจริงต้องต่างพึ่งพิงแล้วจึงสมหมายใช่อยู่ลำพังจะหวังใดได้ดังใจกายผู้ทาหอนนี้สิไม่ควรนายหากมีโชคร้ายแล้วยังได้พึ่งกันทุกคนเกิดแล้วยังมีวันตาย